้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเหมือนที่คุณเบียร์เนี่ยเขาได้พูดไว้นะผู้ชมหลังจากที่ต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยขาเผือกรับชมกันเกือบ 300,000 คนผู้ชมเรียกว่าคนทั้งประเทศเนี่ยต้องหยุดแล้วก็มาดูไลฟ์สดของคุณเบียร์นะผู้ชมเรียกว่างานนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีต่างๆอย่างชัดเจนฮะแต่มีกรณีนึงที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนทิ้งบอมไว้ช่วงท้ายนั่นก็คือเรื่องของพิธีกรชายมีลูกมีเมียแล้วได้ DM ไปหาเธอก่อนที่เธอเนี่ยไลฟ์เสร็จผู้ชมปรากฏว่าเธอเนี่ยได้มีการแคปแชทแบบสั้นๆโดยมีการเข้ามาชมเธอว่าน่ารักอ่ะโอ้โหพอคำว่าไอ้น่ารักอ่ะเนี่ยเป็นประเด็นเลยผู้ชมว่าเฮ้ยแค่คำว่าน่ารักเนี่ยอย่าตีโพยตีพายว่าเขาจะมาจีบหรือเปล่าอันนี้คือมุมมองของโลกโซเชียลที่ไม่ค่อยที่จะชอบคุณเบียร์สักเท่าไหร่ส่วนอีกมุมนึงเนี่ยก็มองว่าโอ้โหทำกันอย่างนี้เป็นประเด็นใหม่หรือเปล่า move on จากเรื่องเก่าเนี่ยยังไม่ได้เลยเรื่องใหม่มาอีกแล้วเรียกว่างานนี้ฮะผู้ชมคุณหนุ่มกรรชัยและก็พี่ป๋องเนี่ยได้มีการแซวกันผ่านโลกโซเชียลเพราะโลกโซเชียลเนี่ยดันไปแซวพี่หนุ่มว่าเฮ้ยเป็นพี่หนุ่มหรือเปล่างานนี้พี่หนุ่มเนี่ยออกมาสยบข่าวลือด้วยแชทหลักฐานปรากฏว่ามีกระเซ้าเย้าแย่กับพี่ป๋องนะผู้ชมแล้วก็เป็นแชทเนี่ยมีการคุยกันโดยพี่ป๋องเนี่ยมีการแซวนะฮะว่าเฮ้ยใช่มึงหรือเปล่าที่ไปกดไลค์และพี่ป๋องเนี่ยก็มีการตอบกลับว่าก็น้องมันน่ารักอ่ะเออก็อันนี้ไม่เถียงนะพี่ป๋องก็ชมอย่างไปตรงมาว่าน้องเบียร์เนี่ยน่ารักจริงๆและทีนี้เนี่ยก็โหก็มีการแซวกันไปกันมาว่ามึงก็ทำมึงก็ไปกดไลค์เหมือนกันโดยพี่หนุ่มเนี่ยก็มีการยอมรับนะฮะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไป DM หาคุณเบียร์จริงๆแต่ไม่ได้มีเรื่องของการชู้สาวแต่อย่างใดนะผู้ชมนี่ก็เป็นแชทสีสันเกี่ยวกับกรณีดราม่าของคุณเบียร์คุณปื้มคุณแอนนี่เรียกว่างานนี้เนี่ยน่าจะต้องตามกันต่อสำหรับกรณีเรื่องลักๆไข้ๆของคุณเบียร์เดอะวอยซ์นั่นเองนะ